ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่เว็บไซต์มีซี่นะครับกับผมน่ะนิติคุณยุคตะนันวันนี้เราจะมาใช้โปรแกรม After Effects นะครับทำตัวละครขยับปากกันดีกว่าเอาแบบขยับตามสคริปต์ไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากโปรแกรม After Effects ง่ายๆกันก่อนก็คือตอนนี้นะครับเราจะสร้างคอมโพสิชันขึ้นมา1อันนะครับก็ขนาด1920นะครับคูณ1080เป็น square pixel นะครับ frame rate 25ทำสัก30วินาทีนะครับสั้นๆก่อนคราวนี้นะครับเราก็ต้องหาเสียงตัวอย่างก่อนแล้วเราก็ลากนะครับภาพตัวละครกับปากนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆอธิบายก่อนอ่ะคราวนี้เรามีตัวละครของเราก่อน1ตัวนี่ก็เป็นภาพที่ไม่ได้ชัดอะไรมากมายนะครับดึงมาจากแฟนเพจที่วาดเองนี่แหละเดี๋ยวขอเปลี่ยน composition เป็นพื้นขาวนะครับจะได้เข้ากันดีนี่ก็ตัวละครขยายให้มันกำลังดีนิดนึงนะครับแล้วเราก็ล็อกไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ดึงปากมานะครับอย่าลืมนะครับว่าเราไม่สามารถใช้ชื่อไทยในการตั้งชื่อไฟล์ได้แล้วก็รวมถึงโฟลเดอร์ด้วยนี่คือปากนะครับต่อไปก็เป็นเสียงนะครับเสียงลากเสียงใส่ปรึงเราลองเทสเสียงก่อนนี่เราพูดแค่นี้ใช่ไหมเราก็ทริมเวลาก่อนเอาแค่นี้ก็พอเราลองกดแรมพรีวิวก่อนนะครับกด0แต่คราวนี้นะครับเราจะลองขยับปากกันง่ายๆก่อนนะแบบง่ายๆก่อนนะครับวิธีการทำก็คือเราต้องคอนเวิร์ตนะครับปากคอนเวิร์ตเสียงก่อนพูดผิดคอนเวิร์ตเสียงนะครับKeyframe Assistant แล้วก็เลือก Convert Audio to Keyframe อันนี้มีความสำคัญยังไงนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็คือการทำให้เสียงเนี่ยตีออกมากลายเป็นค่าต่างๆนั่นเองนะครับโดยมันก็จะมีช่วงของค่านะครับลองดูเป็นกราฟไหมดูเป็นกราฟดูออกไหมเนี่ยมองไม่เห็นเลยกราฟอยู่ไหนเอาให้ดูก็ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้มันจะคีย์ทุกๆเฟรมให้เราเลยและไอ้ค่านี้เราก็จะเอามาเขียนสคริปต์นั่นเองนะครับโอเคเราทำด้วยวิธีการง่ายๆก่อนนะครับก็คือเราจะทำการเอาเมาส์ตัวนี้นะครับไปบวกเชื่อมค่านะครับวิธีการเราจะให้ขยับปากก็คือเราจะขยับปากนี้ก็คงไม่ใช่นะครับเราต้องการขยับปากแค่แกนเดียวนะครับเราต้องกดลูปโซ่ตรงนี้นะครับเป็นการเชื่อมเสียงนั่นเองให้มันขยับได้เฉพาะมุมอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันขยับได้แค่ในแกนเดียวเท่านั้นต่อมาเราจะทำยังไงให้มันขยับได้แกนเดียวนะครับให้เรากดนะครับ Alternate ตรงนี้จอก็เล็กซะเหลือเกินเราได้ค่าออกมาแล้วนะครับนี่คือค่า transform scale คือค่าตัวมันเองคราวนี้เราเลื่อนลงมาจะพูดอะไรกันคราวนี้เยอะแยะเราต้องการเขียนสมการง่ายๆนะครับในปิกาตัวนี้นะครับจะตั้งชื่อว่า เห็นตัวเลขตรงนี้ไหมครับมันเขียนว่า 157.5 นะครับก็เป็น 157.5 ลูกน้ำนะครับแล้วก็เป็น 157.5 ถามว่าทำไมถ้าเราอาจจะงงนะครับก็ทำไงให้เราลากนี้ก็ได้เรียกเป็นเทมตรงนี้เนี่ยก็คือคำสั่งตัวเดียวกันนั่นแหละเดี๋ยวลองทดสอบก่อนเอาได้แค่นี้เองละแล้วพิมพ์ใหม่ไปเลยก็ได้ปิกา 157.5 ลูกน้ำ 157.5 เอาพิมพ์แค่นี้ก่อนนะครับสังเกตไหมครับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองเปลี่ยนค่าตัวแกนหลังนะครับเป็น 107.5 เห็นไหมครับว่าตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนคือเท่ากันตอนนี้เนี่ยเราก็จะแยกง่ายๆว่านี่คือ x และนี่คือ y นะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับต้องตั้งใจฟังนิดนึงคราวนี้เราต้องการกำหนดค่าตัวแปรขึ้นมาสัก1ตัวเพื่อเอามาคิดกับค่าข้างบนนะครับคิดคือการเอาบวกเพิ่มกับค่าตรงนี้ก่อนเราลองทำง่ายๆก่อนเราลองกำหนดค่าตรงนี้ให้มันเล็กๆไว้ก่อนสมมติต่ำสุดของเราเท่าที่เราจะใช้ได้นะครับลองดู17 10เท่ากับ10ก่อนปากเล็กแค่นี้นะครับลองปรับเพิ่มเนี่ยปรับเพิ่มปุ๊บมันจะไม่ไปเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถูกกำหนดค่าไปแล้วหรือว่าล็อกเอาไว้แล้วเองว่ามันมีค่าเท่ากับ10นะครับEnter ลงมา
เราจะพิมพ์ว่า A ตั้งชื่อง่ายๆเลย A เท่ากับหรือตั้งชื่ออะไรดี mouth M O U T H นะครับ mouth เท่ากับอะไรคราวนี้นี่คือค่าตัวแปรนะครับ mouth คืออะไร mouth คือค่าตัวแปรเก็บไว้ก่อนทดไว้ในใจนะครับเท่ากับอะไรเท่ากับค่านี้นะครับลากใส่เลยค่าตัวหลังมันจะเป็น transform dot scale นะครับแล้วก็บวก1ปีกาใน tower 1ใช่ไหมบวกกับอะไรดีเราก็ไปบวกกับค่าตัวนี้นั่นเองนะครับมันจะอยู่ยาวๆนิดนึงอาจจะงงๆแต่เราไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากนะครับแค่เราก็ใส่ semicolon ปิดซะนี่เฮ้ยปากขยับไหมปากขยับไหมไม่ขยับครับเพราะอะไรเพราะว่าค่าตรงนี้ยังเป็น10อยู่นั่นเองนะครับเราจะก๊อปเมาส์ตรงนี้นะครับให้ก๊อปไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเราพิมพ์ผิดก็คือใช้ไม่ได้ลองดูนะครับแล้วค่าเมื่อกี้ตัวมันเองเท่ากับเท่าไหร่คราวเนี้ยถ้าเราใช้วิธีการเอาค่าของตัวมันเองไปบวกกับค่าข้างบนตรงนี้นะครับเราสามารถจะปรับตรงนี้ลงได้ลงมาเออมันพอดีหน่อยนี่พอดีนิดนึงประมาณนี้แล้วกันแล้วลองดูที่ปรับมันขยับยังไงปากขยับโอ้เบาเหลือเกินนะครับเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้อย่างไรนะครับก็คือเมื่อค่าตอนนี้มันเป็นแค่ 3.90 แต่เราลองดูผลที่เราต้องการก่อนนะครับคือปกติมันคือ157ใช่ไหมครับมันควรจะเป็นประมาณนี้แต่เนี้ยมันกระดิกไปนิดเดียวเองกระดิกนิดเดียวเองนะครับเราควรที่จะเอาค่านี้ลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปก่อนเพื่อความเข้าใจที่ง่ายมากขึ้นไม่งั้นเดี๋ยวทำแบบหลายขั้นตอนเดี๋ยวน้องๆจะงงใส่แค่บวกก่อนนะครับเนี่ยค่าเดิมนะครับเริ่มใหม่แม่งเลยนี่ค่าตัวมันเองตอนนี้เป็น111ใช่ไหมก็เป็น111นั่นแหละบวกวงเล็บเปิดปิดนะครับวงเล็บเปิดปิดใส่วงเล็บเปิดปิดเลยนะแล้วให้เราลากเว้นหน่อยก็ได้จะได้อ่านง่ายๆลากไปหาค่านี้ก่อนปึ๊บนะครับกดดอกจัน10เว้นใส่เล็กน้อยนั้นจะได้ไม่งงถามว่าทำไมเราต้องเอาค่าข้างบนไปคูณ10เพราะว่าค่าข้างบนจะได้มีค่ามากขึ้นอีก10นั่นเองตอนนี้เป็น 0.37 มันจะกลายเป็น30เป็น 3.7 นี่ปากก็จะขยับมากขึ้นนะครับเราก็ต้องหาส่วนที่มันดังมากที่สุดก่อนตรงนี้ดังประมาณนี้มันใหญ่เกินไปใช่ป่ะเราก็ลดลงเอาให้พอดีครับคราวนี้เราก็ได้การขยับปากที่น่ารักยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ mc.com นะครับกับผมนิติคุณยุทธนาวันนี้เราจะมาเรียนรู้การโปรแกรมมากมายเลยแค่นี้นะครับเราก็จะได้ปากที่ขยับตามเสียงเป๊ะๆนะครับแล้วเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วด้วยต้องมานั่งอนิเมตปากเองคลิปนี้จะมีประโยชน์มากๆนะครับเพียงแต่ตั้งใจอย่าจดไปนะครับจดไปก็งงขอให้ทำความเข้าใจดีกว่านะครับเมื่อเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับ เราสามารถทำให้มันทั้งสูงคือค่านี้เป็นค่าแนวกว้างใช่ไหมครับเราลบอันนี้ออกไปก่อนใส่เป็น157ไปก่อนแล้วกันอ่ะ0.5ไม่เป็นไรเราจะลองใส่เป็นอีกค่าอื่นเป็น mount m o u t h underscore ได้ปะวะ under ไม่ได้เมาส์แกน x นะครับเท่ากับค่าตัวมันเองแล้วตัวนี้ก็ใช้เป็นเมาส์ x นี้ตั้งเป็นเมาส์ y ตัวนี้ก็ต้องเป็นเมาส์ y หลายคนคงบอกไอ้เริ่มตามไม่ทันแล้วเว้ยดูซ้ำครับก็เป็นเมาส์ x กับเมาส์ y นั่นเองนะครับดีเห็นยังขยับไหมนิ่งเลยดูก่อนเมาส์ x เมาส์ y ใส่ได้ครบใส่หรือยังโอเคลืมใส่เซเลคโคลอนนะครับอย่าลืมถามว่าทำอย่างนี้จะต่างกันยังไงคือเราสามารถปรับตรงนี้เองได้ครับให้มันหุบลงกว้างขึ้นนะครับเราก็สามารถที่จะก๊อปเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับจนถึงคูณ10เนี่ยแล้วก็วงเล็บปิดไปใส่หน้าเซเลคโคลอนตรงนี้ได้แต่คูณ10เนี่ยอาจจะเยอะเกินไปเราลองดูก่อนปากมันจะกว้างอย่างนี้เลยมาทุกทิศทุกทางซึ่งอาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่ลองใส่แค่คูณ2นะครับลบ10เป็น2มันก็เหมียบเหมือนว่ากว้างออกแนวกว้างมากขึ้นด้วยคือไปทางด้านกว้างนะครับ
แกนนี้มากขึ้นแล้วก็ลดลงนิดนึงอ่ะลองดูใหม่ก็จะดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับนี่ลองดูแอนิเมชันของตัวละครเรานะครับเราก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เสียเวลาการขยับปากอีกต่อไปแต่ยังไม่จบครับยังไม่จบคลิปนี้จะจบลงง่ายๆอย่างนี้ไม่ได้เราจะไปที่โปรแกรม Photoshop นะครับ Photoshop ไงปากหายนี่เราต้องการปากที่เป็นแค่ปากยิ้มเฉยๆนะครับปิดที่เหลือไปก่อนเอาแต่ปากนี้ดูพิเคทมาก่อนนี่ล็อกไว้เราจะทำปากยิ้มธรรมดา opacity นิดนึงไอ้เทียบกับปากเก่านะครับคือว่ามันเป็นปากยิ้มธรรมดาเราก็จะลบมันอันนี้ถ้าใครเป็นนักดีไซเนอร์ที่ดีไซน์เก่งๆเนี่ยก็เชื่อว่าคงจะไปประยุกต์ใช้แล้วก็ทำให้มันสวยๆได้นะครับแต่พี่ก็ไม่ได้วาดรูปเก่งอะไรเหลือแค่มานี้แล้วกันก็คือปากเหลือแค่นี้นะครับปากยิ้มอย่างนี้เหรอเพ้นนิดนึงแล้วกันนะครับมันเบลอเกินไปโอเคมีมุมปากนิดนึงประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เซฟออกไปอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเอามานะครับมันจะมีเลอะๆตรงนี้ก็ช่างมันเอ้ยดึงขึ้นไปแค่นี้พอเราก็เซฟนะครับเราก็ดึงปากกลับเข้ามาในนี้เลยวางคู่กันนะครับนี่จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนความยากแล้วด้วยเราวางปากธรรมดาก่อนอึ๊บประมาณนี้วางไว้ตรงกลางลองจินตนาการก่อนถ้ามันแบบไม่พูดยิ้มเฉยๆโอเคไหมปากประมาณนี้เปล่าถ้าโอเคแล้วก็ปิดตาบนไปก่อนนะครับเราจะทำการซ่อนมันเมื่อไม่มีการพูดหรือว่าค่าเสียงต่ำๆเช่นแบบเป็น0จุดหรือ1ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีการซ่อนก็คือง่ายๆครับเราต้องมาที่ opacity นั่นเองนะครับ opacity คือตัวจางหายใช่ไหมล่ะถ้ามันเป็น0เราก็มองไม่เห็นใช่ไหมครับเราจะเขียนสคริปต์ตรงนี้นั่นเองก็คือเขียนง่ายๆว่า opa เป็น opa นะครับ opacity a ละกัน opacity a นะครับเท่ากับค่านี้นะครับแล้วก็อ๋อชิบหายกดเกินEnter ลงมาครับจะเขียนง่ายๆว่า if นะครับถ้า opacity a เนี่ยกรอบค่ามา opacity a น้อยกว่า1นะครับวงเล็บปิดปีกาเปิดปิดใส่ไว้เพราะอะไร opacity เท่ากับ0นะครับหมายความว่าเมื่อค่า opacity a เนี่ยหรือค่าเชี่ยเนี่ยนะครับมันน้อยกว่า1หรือถ้าจะเขียนให้รัดๆกว่านี้ก็คือสามารถเอาค่าตรงเนี้ยมาแก้ใส่ในนี้เลยก็ได้มั้งนะครับก็คือถ้าน้อยกว่า1มีค่าเท่ากับ0และ else นะครับเปิดปิดการเปิดปิดนะครับ else หรือก็คือแปลว่าไม่จริงนะครับไม่จริงก็คือมากกว่าเท่ากับ100ไปเลยซิลิคอนแค่นี้เองตอนไหนที่มันเป็นต่ำกว่า1นะครับสังเกตตรงตัวเลขตรงนี้ดีๆนะครับต่ำกว่า1ปุ๊บมันจะมองไม่เห็นจะซ่อนทันทีตึ๊ดพอมันไม่มีบทพูดปุ๊บมันก็จะหายไปอย่างนี้นั่นเองนะครับเราแค่ก๊อปสคริปต์ตัวนี้นะครับมาใส่ที่ปากตัวนี้นี่ปิดปากตัวล่างไปก่อนเอาเมาส์2มากดตัว T ก็ได้นะครับแล้วกด Alternate ตรง Stopwatch นะครับ Paste ค่านี้ใส่ลงไปแต่ต้องกลับกันครับคือถ้าค่านี้มากกว่า1ให้ Opacityหนึ่งนะมันต้องเป็นมากกว่าเพราะว่าอันนี้ต้องกลับกันคือถ้า opacity คือค่านี้มีค่ามากกว่า1ปุ๊บอันนี้จะเป็น0และถ้าไม่จริงแปลว่ามันจะกลายเป็น1นะครับเราเปิดตาดูทั้งคู่ปาก
อันนี้จะหายไปเห็นไหมครับจะไม่มีการซ้อนกันแต่พอค่าตรงนี้ต่ำกว่า1ปุ๊บปากนี้ก็จะทำงานนี่เห็นไหมปากอาจจะไม่ตรงกันเลื่อนขึ้นนิดนึงเฮ้ยแหมผิดถูกแล้วถูกแล้วปึ๊บนี่ลองดูครับแค่นี้เองเราสังเกตค่าดีๆครับว่าช่วงที่มันไม่มีบทพูดเนี่ยมันแม่งยังเท่าไหร่ยังเยอะอยู่เลยนะครับแสดงว่ามันต้องมีการปรับค่าตัวเลขอีกช่วงที่ไม่มีเสียงเนี่ยเท่าไหร่1 2อ่ะปรับใหม่ปรับเป็นมากกว่า2ให้เป็น0และตัวล่างนะครับ opacity ตัวล่างก็ต้องเป็นมากกว่า2มันจะได้บาลานซ์กันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปากสอนกันท่านี้ก็คือต้องมากกว่า2ถึงจะเป็น0คือมองไม่เห็นท่านี้ต้องมากกว่า2ถึงจะเป็น0ถ้าน้อยกว่า2นะครับถึงจะเป็น0พูดผิดนะครับน้องๆพี่ขออภัยลองดูใหม่ครับก็โอเคขึ้นเราลองปรับใหม่สมมุติอีกนิดนึงขอเป็น4นะครับอันนี้ก็เป็น4ถ้ามันเป็น4เนี่ยหมายความว่าปากจะมีการหุบมากขึ้นหรือว่านานขึ้นจากปกติถ้าไม่มีเสียงที่พูดดังจริงๆมันก็จะไม่มีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ mici.com นะครับกับผมนิติคุณวัฒนานุเราจะมาเรียนรู้โปรแกรมมากมายเลยก็ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ในการทำเสียงแอนิเมชันนะครับหรือว่าทำปากแอนิเมชันตามเสียงนั่นเองคงจะสุดยอดไปเลยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ขอบคุณที่อดทนฟังนะครับ